ดีครับผมเอรอนจากช่อง Angle Man นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดระยองไม่ได้มา 3-4 ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งจริงๆมันเกินปีก็แหละก็อาการดีขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไหลย้อนเนาะที่อาชายไวๆดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลตัวเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึง3ผักที่คนเป็นกดไหลย้อนไม่ควรกินนะครับผมจริงๆ3ผักเนี่ยผมเคยพูดไว้ในคลิปเก่าๆแหละแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมคลิปนี้ถือว่ามาทบทวนกันผมจะพูดถึง3อันดับที่แบบมันค่อนข้างรุนแรงเนาะก็อันดับแรกเลยนะครับผมมะเขือเทศครับผมแล้วมาดูค่าเพชรของมะเขือเทศกันค่าเพชรคืออะไรค่าเพชรคือค่าวัดความเป็นกรดหรือดังเอาใหม่นะผมค่าเพชรคืออะไรค่าเพชรคือค่าวัดความเป็นกรดหรือดังของน้ำหรือของเหลวนะครับถ้าค่าเพชรนั้นต่ำกว่า7แสดงว่าน้ำอาหารหรือว่าของเหลวเช่นน่ะมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมค่าเพชรของมะเขือเทศจะอยู่ที่ 5.5 ถึง 7นะครับมันต่ำกว่า7ใช่ไหมใช่แต่ว่าระดับที่ผมหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะนะ5 6 7เนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่คนเป็นกรดย้อนกินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าการกดย้อนนะกับจะกำเริบเลยแต่ว่ามะเขือเทศเนี่ยมีกดที่เรียกว่าซีติกอยู่กดซีติกเนี่ยจะทำให้กดในกระเพาะอ่ะหลั่งออกมามากกว่าปกตินะครับผมถึงแม้มะเขือเทศเนี่ยจะมีแบบอะไรสารไลโคปินที่ทำให้เราอ่ะหน้าเราอ่อนวัยเยาว์วัยขึ้นทำให้หน้าเราผิวพรรณดีขึ้นแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นกดย้อนนะก็ต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับผมมะเขือเทศเนี่ยจะรวมถึงซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศหรืออะไรทั้งหลายที่มีมะเขือเทศอยู่ในอาหารนั้นด้วยนะครับผมต้องหลีกเลี่ยงครับอย่างที่สองนะครับผมมะละเนี่ยต้องบอกว่าในเว็บต่างประเทศอ่ะผมไม่สามารถหาค่าตัวเลขของค่าเพชรได้จริงๆภาษาต่างประเทศอ่ะเขาจะไม่ค่อยนิยมกินมะละกันเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเว็บจากอเมริกายุโรปอะไรอย่างนี้เลยครับผมสงสัยเขาไม่กินมะละกันเลยหาค่าเพชรไม่เลยแต่ว่ามะลาเนี่ยคนเป็นกดย้อนนะควรเลี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะมะลาเนี่ยมีสารที่เรียกว่าโมโมดีซีนอยู่โมโมดีซีนเนี่ยทำให้เราอยากอาหารมากขึ้นคือทำให้เราอยากอาหารมากขึ้นล่ะเพราะมันมีกรดที่ไปช่วยย่อยอาหารในกระเพาะครับผมคือมันใช่คนเป็นกดย้อนอ่ะแล้วคนเลี่ยงอาหารที่มีกรดเยอะอยู่แล้วแต่ว่ามะลาเนี่ยถึงแม้มันอาจจะกรดน้อยนะแต่ว่ามันมีสารที่เรียกว่าโมโมดีซีนไงโมโมดีซีนน่ะทำให้กรดในกระเพาะหลั่งออกมามากกว่าเดิมเพื่อทำให้เราเพื่อแบบทำให้ช่วยย่อยอาหารนะครับผมย่อยอาหารมันก็ดีแต่ว่าเราเป็นกรดไหลย้อนอยู่เราไม่อยากให้กระเพาะของเราระคายเคืองหรือมีแผลไปมากกว่านี้แล้วดังนั้นคนเป็นกรดย้อนก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับผมอย่างที่3นะครับผมหอมหัวใหญ่หรือว่าหัวหอมนะครับถ้าค่าเพชรของหัวหอมมันก็จะอยู่ที่ 5-5.8 นะครับจริงๆมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่กินได้แหละแต่ว่าไม่ว่าจะบทความไทยหรือว่าบทความต่างประเทศเกี่ยวกับผักที่ไม่ควรกินนะครับหรือว่า10อาหารที่ไม่ควรกินเนี่ยจะมีหัวหอมอยู่ในนั้นตลอดเลยครับผมเพราะว่าในบทความมันจะบอกว่าหัวหอมมันจะมีกรดที่ค่อนข้างเยอะแต่แปลกนะครับที่มันค่อนข้างขัดกับไอ้ค่า pH นะเพราะว่าค่า pH อ่ะมันก็อยู่ที่5ไงแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเว็บไหนๆเว็บต่างประเทศเว็บเป็นร้อยกว่าเว็บเลยต่างก็มีบทความหรือว่าลงความเห็นกันว่าหัวหอมเนี่ยคนเป็นกดไหลย้อนน่ะไม่ควรกินนะครับผมแล้วก็ในแหล่งอ้างอิงอ่ะผมจำชื่อไว้ไม่ได้แต่ว่าถือผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในนั้นอ่ะเขาบอกว่าถึงแม้จะหัวหอมอ่ะนำมาปรุงอาหารแล้วนำมาต้มหรือนำมาผัดแล้วนำมาผ่านกระบวนการที่ทำอาหารแล้วอ่ะมันจะสามารถลดกรดได้ก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีเอฟเฟกต์ที่แบบสตองอยู่มันจะหมายถึงว่าแบบอย่างน้อยมันก็ยังมีเอฟเฟกต์ที่แบบกรดยังเยอะอยู่ดีนะครับผมนี่เขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับก็สับคิมีก็ขอจดทะเบียนเท่านี้นะครับผมนั่งคิดกับอาหารแล้วก็กดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สับคิมีก็ขอจดทะเบียนเท่านี้ขอบคุณมากครับ